สวัสดีครับวันนี้ขอเสนอเรื่อง SoftMaker Account System Software นะครับโดยมีหน้าที่นำ text file จาก Express เข้าระบบนะครับเป็น text file ประเภทโอนสินค้าระหว่างคลังก่อนอื่นเราต้องมี text file ก่อนนะครับที่ export มาจาก Express จากนั้นเราเข้าระบบนี้นะครับเพื่อการตรวจสอบระบบเนี่ยเราจะทดลองโดยการเลือกเมนูกำหนดรหัสสินค้าขึ้นมาก่อนนะครับเราจะพบว่าขณะนี้เราไม่มีรหัสสินค้าใดๆเลยนะครับและมาดูรายงานสินค้าคงเหลือกันครับเราจะพบว่ารายงานสินค้าคงเหลือก็ไม่มีสินค้านะครับจากนั้นเราเลือกหัวข้อเมนูบริหารคลังแล้วเลือกบริหารสินค้าเข้าออกเลือกหัวข้อโอนสินค้าระหว่างคลังโอนระหว่างคลังจาก Express กดปุ่มนี้นะครับและเลือก Text File เมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาจากนั้นกดปุ่มเพื่อโหลดข้อมูลนะครับข้อมูลจาก Text File ก็จะไหลเข้ามานะครับแล้วเราทำการบันทึกเมื่อเรากลับมาดูข้อมูลย้อนหลังนะครับก็จะพบว่ามีข้อมูลที่ได้บันทึกเรียบร้อยแล้วจากนั้นเรามาดูพิสูจน์ในการมาดูกำหนดรหัสสินค้าอีกครั้งหนึ่งเราจะพบว่ามีรหัสสินค้าเข้ามาแล้วนะครับเป็นสินค้าจาก Express แล้วมาดูรายงานสินค้าคงเหลือจะพบว่ามีสินค้าเข้ามาแต่ว่ามีสภาพระบบยอมให้ติดลบชั่วคราวนะครับแต่ให้แสดงให้เห็นว่ามีสินค้าได้โอนเข้ามาครั้งนี้แล้วขอจบการรายงานครั้งนี้แค่นี้ครับขอบคุณครับ